Apple ปล่อยอัปเดต iPad OS 16.2 นะคะให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้นะคะฟีเจอร์ State Manager เนี่ยสามารถใช้งานคู่กับหน้าจอเสริมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วจะมีวิธีการใช้งานและเชื่อมต่อกับหน้าจอเสริมยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะฟีเจอร์ State Manager นะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน iPad OS 16ค่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ปรับ Multitasking แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะช่วยจัดระเบียบแอปแล้วก็หน้าต่างให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้งานแบบสลับไปมาระหว่างแอปก็จะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแอปหรือว่าหน้าต่างที่เราใช้งานอยู่นะคะก็จะแสดงอยู่ตรงกลางส่วนแอปอื่นๆเนี่ยก็จะถูกจัดเรียงไว้อยู่ที่ด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะiPad รุ่นที่รองรับฟีเจอร์ State Manager นะคะก็จะมี iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 ค่ะก็จะมี iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 นะคะ iPad Pro รุ่น11นิ้วและ 12.9 นิ้วชิป M1 แล้วก็ชิป M2 รวมถึง iPad Pro รุ่นชิป A12X แล้วก็ A12Z ก็รองรับฟีเจอร์ State Manager ด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์ State Manager นะคะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ iPad OS 16.1 แล้วค่ะแต่ยังไม่รองรับการใช้งานควบคู่กับหน้าจอเสริมแบบเต็มรูปแบบนั่นเองแต่ใน iPad OS 16.2 นี้นะคะฟีเจอร์ State Manager เนี่ยสามารถใช้งานควบคู่กับหน้าจอเสริมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วค่ะซึ่ง iPad รุ่นที่รองรับการใช้งานแบบเต็มรูปแบบนี้นะคะก็จะมีแค่ iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 เท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมนะคะถ้าหากว่าเรามีหน้าจอเสริมที่มีสาย Thunderbolt เป็นพอร์ต USB-C แถมมากับหน้าจออยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเสียบกับตัว iPad แล้วก็เชื่อมต่อใช้งานได้เลยเหมือนกับที่พลอยกำลังต่อกับหน้าจอ Studio Display อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครมีคำถามนะคะว่าสาย C2C ที่แถมมากับเครื่อง iPad เนี่ยสามารถใช้งานเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมได้ไหมต้องตอบเลยนะคะว่าไม่สามารถใช้งานได้ค่ะเพราะว่าการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad นะคะจะต้องใช้เป็นสาย Thunderbolt เท่านั้นค่ะจึงจะสามารถใช้งานควบคู่กันได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีจอเสริมที่มีแค่พอร์ต HDMI ไม่มีพอร์ต USB-C นะคะก็สามารถใช้ตัวดองเกิลในการเชื่อมต่อกับ iPad ได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวดองเกิลที่มีพอร์ต USB-C นะคะกับพอร์ต HDMI เราก็สามารถใช้สาย HDMI ต่อตรงนี้แล้วก็ใช้ Type-C ตรงนี้เสียบกับตัว iPad เพื่อเชื่อมต่อได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่มีดองเกิลที่มีสาย Type-C ต่อออกมาแบบนี้นะคะจะเป็นตัวแบบนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้สาย C2C ที่เป็นสาย Thunderbolt นะคะสำหรับการเชื่อมต่อ iPad ค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะคะถ้าใครนะคะที่ใช้ iPad รุ่นชิป M1 และ M2 เชื่อมเข้ากับจอทีวีแล้วแต่ว่าบนจอเสริมเนี่ยยังแสดงผลแบบไม่เต็มหน้าจอนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าปิดการสะท้อนภาพหน้าจอก่อนค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่จอภาพและความสว่างนะคะแล้วก็เลือกที่การจัดเรียงจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนปิดการสะท้อนภาพหน้าจอค่ะนี่พอเราเลื่อนปิดไปแล้วนะคะบนหน้าจอเสริมของเรามันก็จะแสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบนี้เลยค่ะและถ้าหากว่าใครนะคะที่มีข้อสงสัยว่าการใช้งานฟีเจอร์ State Manager ควบคู่กับหน้าจอเสริมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ไหมต้องตอบเลยว่าไม่สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าการใช้ฟีเจอร์ State Manager เนี่ยจะต้องใช้ผ่านสายที่เป็นสายแบบ Thunderbolt เท่านั้นนะคะจึงจะสามารถใช้งานควบคู่กันได้ถ้าหากว่าเราใช้ฟีเจอร์ Screen Mirroring เข้าไปที่หน้าจอเสริมเนี่ยจะเป็นแค่เพียงการสะท้อนภาพหน้าจอขึ้นไปเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นการใช้ฟีเจอร์ State Manager ควบคู่กับหน้าจอเสริมแบบเต็มรูปแบบนั่นเองและอีกหนึ่งข้อมูลเสริมนะคะที่ทุกคนควรทราบไว้เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราใช้ฟีเจอร์ State Manager ควบคู่กับหน้าจอเสริมเราจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดบลูทูธหรือว่าเมาส์บลูทูธนั่นเองเพื่อทำการควบคุมการทำงานบนหน้าจอเสริมค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะเราจะไม่สามารถควบคุมการทำงานบนหน้าจอเสริมได้จะควบคุมได้แค่เฉพาะบน iPad เท่านั้นค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ State Manager แบบเต็มรูปแบบได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยสำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ State Manager นะคะทำได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะ
แล้วก็ไปที่หน้าจอโฮมแล้วก็งานมัลติทาสนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็เปิดฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกการใช้งานหน้าตาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดแอปล่าสุดค่ะนี่เราสามารถกดเปิดหรือปิดได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแถบด็อกซึ่งเราสามารถเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดได้เช่นกันอีกหนึ่งวิธีในการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะก็คือไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ค่ะเมื่อเราปัดลงมานะคะก็จะมีตัวไอคอน State Manager ตรงนี้นะคะนี่เราสามารถกดเปิดหรือว่ากดปิดก็ได้ถ้ากดค้างไว้มันก็จะเป็นตัวเลือกให้เปิดแอปล่าสุดแล้วก็แถบด็อกเช่นกันค่ะแบบนี้หลังจากที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์ State Manager เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้งานควบคู่กับหน้าจอเสริมเนี่ยเราสามารถตั้งค่าการจัดเรียงหน้าจอได้ด้วยค่ะวิธีการนะคะให้ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่จอภาพและความสว่างค่ะนี่เราก็ไปที่การจัดเรียงนะคะเราสามารถจัดเรียงหน้าจอ iPad ได้นะคะว่าจะเอาไว้ตรงไหนนี่จะไปซ้ายไว้บนหรือว่าไว้ขวาไว้ล่างก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งอันนี้พลอยจะเอาไว้ข้างล่างนะคะเพราะว่าหน้าจอ iPad ของพลอยเนี่ยอยู่ข้างล่างหน้าจอเสริมเวลาที่เราลากเมาส์สลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ State Manager นี้นะคะเราสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้ค่ะทุกคนในตัวหน้าจอเสริมนะคะเราสามารถปรับขนาดหน้าต่างตามที่เราต้องการได้เลยนี่เรียกได้ว่าสะดวกต่อการทำงานมากๆเลยนะคะเวลาที่เราอยากเปิดใช้งานแอปอื่นเราก็เปิดขึ้นมาซ้อนทับกันได้เลยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถลากหน้าต่างแอปจากหน้าจอเสริมลงมาที่ iPadหรือว่าลากจาก iPad นะคะขึ้นไปไว้บนหน้าจอเสริมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะและเรายังสามารถลากวางไฟล์คาบอุปกรณ์ได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยลากรูปภาพจาก Safari บนหน้าจอเสริมนะคะลงมาไว้ที่แอปโน้ตบน iPad ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวฟีเจอร์ State Manager นะคะเราสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด4แอปบนหน้าจอ iPad ค่ะและในหน้าจอเสริมเนี่ยก็เปิดได้สูงสุด4แอปเช่นกันนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด8แอปเลยทีเดียวค่ะและสำหรับการเล่นวิดีโอบนฟีเจอร์ State Manager นะคะเราจะสามารถเล่นได้แค่1แอปเท่านั้นไม่สามารถเล่นได้พร้อมกัน2แอปนะคะอย่างสมมติอันนี้เปิดไว้1แอปเปิดการเล่นวิดีโออยู่นะคะแล้วถ้าเราสลับไปที่การเปิด YouTube วิดีโอในแอป Luma Fusion นะคะเขาก็จะหยุดให้เราเลยโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเราจะเล่นวิดีโอได้แค่เพียง1แอปเท่านั้นค่ะและสำหรับหน้าต่างแอปในฟีเจอร์ State Manager นะคะเขาก็จะมีจุด3จุดอยู่บนหน้าต่างแอปตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนำทางในการใช้งานต่างๆค่ะถ้ากดเข้าไปนะคะก็จะมีเพิ่มฟีเจอร์ว่าเข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอหรือว่าเราจะกดย่อนะคะหรือว่าจะกดไปยังจอภาพมันก็จะเด้งไปที่หน้าจอเสริมของเราค่ะข้อจำกัดอีกอย่างนึงสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ State Manager ควบคู่กับหน้าจอเสริมนะคะถ้าหากว่าเราเผลอกดล็อกหน้าจอ iPad ไปเนี่ยหน้าจอเสริมก็จะดับไปด้วยนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้งานหน้าจอเสริมได้ขณะที่เราล็อกหน้าจอ iPad นั่นเองค่ะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับการใช้งาน MacBook นะคะที่เราเชื่อมต่อหน้าจอเสริมถ้าหากว่าเราพับหน้าจอ MacBook ลงเราก็ยังสามารถใช้งานหน้าจอเสริมได้นั่นเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดสำหรับการใช้ฟีเจอร์ State Manager ควบคู่กับหน้าจอเสริมนั่นเองค่ะใกล้เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะคะใครที่กำลังมองหาเคสใหม่ให้อุปกรณ์แก๊จเจ็ตของตัวเองอยู่ลองให้ Castify เป็นตัวช่วยสิคะเพราะว่า Castify นะคะเขามีทั้งเคส iPhone รวมถึงแก๊จเจ็ตอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น MacBook, iPad, AirPods หรือสาย Apple Watch นะคะก็มีให้เลือกมากกว่า 2,000 แบบสามารถตกแต่งแล้วก็ใส่ชื่อของเราลงไปได้ด้วยอย่างเคส iPad ที่พลอยถืออยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถปกป้องและครอบคลุมได้รอบตัวเครื่องเลยรวมถึงสาย Apple Watch ก็น่ารักมากๆเลยค่ะแถมยังมีคำคมสั้นๆเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยนะคะถ้าใครสนใจมาช็อปผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะรับส่วนลดไปเลย 15% แบบไม่ต้องใส่โค้ดเพิ่มมาเริ่มต้นปีใหม่เคสใหม่กับ Castify ไปด้วยกันนะคะ
และนี่ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad นะคะซึ่งพลอยก็มาลองเล่นให้ดูกันแล้วนะคะว่าการใช้งานแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างนะคะย้ำกันอีกครั้งสำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อหน้าจอเสริมกับ iPad ก็จะต้องใช้สายแบบ Thunderbolt เท่านั้นนะคะจึงจะสามารถใช้งานควบคู่กันได้และถ้าหากว่าใครที่มีจอที่มีแค่พอร์ต HDMI หรือว่าพอร์ตอื่นๆนะคะก็สามารถใช้ดองเกิลในการแปลงพอร์ตแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับตัว iPad ได้ค่ะถ้าหากว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ